ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอาละผ่านไปประมาณ 15-20 นาทีมะระของเราก็เริ่มจะนุ่มแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับบางท่านบอกว่าไม่ชอบมะระเละเกินไปให้มีขมๆติดนิดๆจะดูอร่อยแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับตอนนี้พร้อมที่จะตักใส่ชามเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วล่ะครับชุบน้ำเล็กน้อยถูกไหมครับใช่แล้วก็อย่ามัวแต่คุยเยอะเพราะว่านานเดี๋ยวแฉะยุ่ยนะไม่ยุ่ยแต่แฉะใช้ลำบากตรงกลางไม่โดนน้ำนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แฉะอ่ะขอหมูขอหมู2แผ่นพอจริงเหรอทำไมอ่ะเปลืองอ๋อเหรอเยอะหน่อยก็ได้นะจากนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใส่ของไม่ครบสีฝรั่งครับแครอทเรดโอ๊กหรือกินโอ๊กอ่ะรอบนี้เลือกมาเร็วอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะใช่ไหมเข้าใจยังอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนเรากินน้ำตกนะใช่ไหมสมุนไพรและผักทุกอย่างเนี่ยเป็นคอหมูนะใช่ไหมแล้วก็มีแจ่วนะแล้วก็มีเนี่ยผักชีฝรั่งมีไอเนี่ยสะระแหน่นะเหมือนเดะเลยสะระแหน่เอาให้ครบอ่ะโอเคจากนั้นม้วนดึงลูดเข้ามาม้วนแล้วก็ดึงเข้าหาตัวใช่พยายามให้เขาแน่นหน่อยพอแน่นหน่อยเวลาห่อมันจะน่ารับประทานคุณก็ต้องใช้สกิลนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณใส่ถุงมือมันก็จะหนึบหนับล้างมือให้สะอาดของพวกนี้เป็นของที่อันตรายตรงที่ว่าถ้าไปซื้อกินน่ะเราจะไม่รู้เลยว่าน้ำที่แช่เนี่ยนานแค่ไหนแล้วถุงมือล้างบ่อยไหมเพราะฉะนั้นของแบบนี้ปัจจุบันโอ้ชิ้นไม่เท่ากันด้วยไม่เป็นไรปัจจุบันเน้นให้ทำทานเองนะคะอ่ะมาหั่นครับเรามาตักใส่จานเสิร์ฟอุ๊ยร้อนโอ้ยน่าทานนะคุณผู้ชมตายฝั่งกระโน้นจะกินอะไรร้อนๆไหมเนี่ยสลัดโรคงจะเย็นชืดขอโทษนะคะก็ล้างผักให้สะอาดนะคะอาหารเย็นๆไม่ใช่เย็นนี้เนี่ยต้องวิ่งไปหาซื้อยานะคะแตกแตนกันนะลูกกินอาหารร้อนๆน่ะดีแล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ยอุ้ยคอหมูย่างนุ่มละมุนดูสิน่าทานจังเลยอ่ะข้าวสวยร้อนๆนะลูกนะเอาไข่ต้มไข่เค็มไหมลูกไข่เจียวก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อไปเจียวให้เอาละครับระหว่างที่หั่นเดี๋ยวผมใส่น้ำจิ้มลงถ้วยก่อนพร้อมเสิร์ฟนะฮะเคล็ดลับนะคะเวลาหั่นเนี่ยก็จะเอาน้ำถูมีดเปียกหน่อยเวลาหั่นง่ายมีดคมๆหั่นเสร็จแล้วก็เอาน้ำถูถูดังกุ๊กๆเลยนะเลือกชิ้นที่หมูเยอะๆเท่าดีจะได้ไม่บ่นค่ะว่าผมไม่เคยบ่นอยู่แล้วเจ้ครับผมคุณน่ะสร้างภาพลักษณ์ให้ผมเป็นเด็กไม่กินผักจริงๆผมกินแล้วจริงเหรอเออตั้งแต่เมื่อไหร่เอาละแค่นี้ล่ะข้าวสวยร้อนๆลูกก็คงจะอิ่มถูกใจเด็กๆม้วนเสร็จยังก็ไม่รู้เนาะมัวแต่มาเยอะเยอะเยอะโอ้โหน่ากินมากครับนี่ไงอยู่บ้านต้องกินแบบนี้จริงเปล่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเท็ดดี้ก็แอบเอาคอหมูยอเปล่าไปกินผมไม่เอามาเสียเวลาหรอกไม่เสียผักไม่เสียแป้งด้วยปิ้งปุ๊บก็เนี่ยแจ่วมาโยเนี่ยจบเลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทานคอหมูย่างนะคะว่านอกเหนือจากจะเอามาทำสลัดโลแล้วคุณยังทำเมนูอร่อยๆแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ด้วยเช่นกันตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ปีกไก่ส่วนกลางเวลาจะไปตลาดปีกไก่กลางจะปีกไก่กลางปีกกลางไก่ก็ใช้ได้แต่อย่าไปซื้อไก่กลางปีกละกันมันไม่ได้กลิ่นจริงไหมคุณไปชิมของเขาแล้วคุณว่ายังไงบ้างล่ะหมูรสเราอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนไม่กล้าจับเหมือนกันแต่ชื่นชม